อย่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคนพื้นที่ที่นั่นก็น่ารักนะคะเพราะว่าเห็นมีนักท่องเที่ยวเขาไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจแต่พอมองเข้าไปแล้วเอ้านั่นมันไม่ใช่คาเฟ่ร้านกาแฟนี่นาจุดที่เขาไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจคือศาลพระภูมิที่มีการตั้งถวายผลไม้แล้วก็น้ำแดงค่ะคลิปนี้กลายเป็นไวรัลแชร์กันในโลกออนไลน์คนดูเนี่ยประมาณล้านกว่าครั้งนะคะคุณผู้ชมคนถ่ายคลิปเนี่ยคือคุณสุภาวดีถ่ายเอาไว้ได้แถวๆตลาดชีวาจังหวัดภูเก็ตบอกตัวเองขายของอยู่แถวๆนั้นก็เห็นหญิงชาวต่างชาติไปนั่งอยู่ศาลพระภูมิส่วนเก้าอี้เนี่ยจริงๆที่ศาลไม่มีนะคะไปหยิบจากพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนี่แหละเอามานั่ง แล้วที่ศาลพระภูมิเนี่ยเขาจะมีปลั๊กไฟเอาไว้เสียบเพื่อเวลากลางคืนนะคะไฟจะได้ติดที่ศาลคนผ่านไปผ่านมาจะได้มองเห็นนักท่องเที่ยวก็คงนึกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะก็เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์นี่ขนาดมีคนมายืนไหว้ศาลพระภูมินักท่องเที่ยวก็ยังไม่ทราบนะว่าจุดนี้ห้ามนั่งหรือว่ามันไม่ควรนั่งก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์รอเพื่อนอยู่แบบนั้นแต่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เราสอบถามนะคะอย่างคุณวิโรจน์สมจิตที่ขายของอยู่ที่ตลาดตรงนั้นบอกว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคือนักท่องเที่ยวน่ะเขาคงจะไม่รู้จริงๆว่าจุดนี้มันเป็นพื้นที่เอาไว้สักการะไว้ยืนไหว้เท่านั้นไม่ได้เปิดให้นั่งส่วนน้ำแดงผลไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ของที่ทานฟรีก็เป็นคนที่เอามาถวายกับศาลพระภูมินี่แหละนักท่องเที่ยวเขาคงเข้าใจว่าเหมือนเป็นพื้นที่คาเฟ่พื้นที่ส่วนกลางของตลาดมั้งแต่นั่งไม่นานเหมือนชาร์จแบตโทรศัพท์ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ลุกออกไปฟังจากพ่อค้ารายหนึ่งค่ะคุณวิโรจน์วันอังคารก็คือผมจะนั่งอยู่ข้างหลังผมจะติดอยู่ในคลิปเหมือนกันใช่ก็ตอนแรกเขาจะนั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะครับครับพี่เสร็จทีเนี้ยครับเหมือนว่าเบ็ดเขาจะหมดเขาก็เลยเห็นปลั๊กไฟรูปลั๊กไฟตรงนี้เขาก็เลยเอาที่ชาร์จเบ็ดมาชาร์จแล้วขึ้นมานั่งตรงนั้นใช่เขาโทรศัพท์ถูกต้องเขาก็เลยเอาหยิบเก้าอี้แดงขึ้นมานั่งด้วยเก้าอี้แดงจากไหนอ่ะพี่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับอ๋อร้านพี่เองเหรอถูกต้องครับถ้าในความคิดของผมมันผมไม่อะไรนะพี่นะก็คือเขาประสงค์ของเขาคือแบตเตอรี่เขาจะหมดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศถูกต้องพี่ไม่ได้มีใครว่าอะไรใช่ไหมไม่เอาอะไรมาเอาผลไม้มาไหว้เนี่ยอธิษฐานว่ายังไงพี่ก็ขอให้ขายของดีๆครับขายของได้เพราะผมก็ขายของอยู่ที่นี่พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเหมือนนักท่องเที่ยวพอชาร์จแบตได้สักพักนึงก็เดินกลับออกไปเองค่ะโอ้โหแต่ดูนะฮะคือถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะแล้วไม่รู้จริงๆคือจะบอกว่าจะไม่ได้นับถือพราหมณ์ไม่ได้นับถือพุทธก็ไม่รู้ว่าลักษณะตรงนี้คือห้ามนั่งหรือถ้าอย่างนี้ก็คือทำป้ายเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไหมแต่ว่ามีทั้งน้ำมีทั้งผลไม้จุดชาร์จไฟต่างหากอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ